Hello, my friends. Welcome to PN Reactions video channel. I am Mustafa from Turkey, and I have a new suggestion from Thailand. Today, we are going to watch a food recipe video. And in this video, we are going to learn Thai coconut pancak recipe. Is this pancake or there is something else named pancak? I don't know. But it is maybe this is a pancake. I don't know. And I'm not sure if it is meat or something else. I don't know if it's a food or dessert. Maybe this is a dessert because maybe this is a pancake. Okay, we are gonna watch this video from Pimi Testy YouTube channel. Thank you, my friends, for this video, and let's start. ทุกคนจ๋าวันนี้จะพาทำขนมบ้าบิ่นโบราณแสนอร่อยสูตรนี้เด็ดมากๆเลยค่ะถ้าใครเห็นสูตรไปหาอุปกรณ์และวัตถุดิบมาทำนะคะรับรองไม่ผิดหวังมะพร้าวนี่แน่นเต็มคำเลยค่ะด้านนอกจะกรอบด้านในจะหนึบๆยิ่งย่างเตาถ่านยิ่งหอมสุดๆไปเลยมาทำด้วยกันค่ะ This is not meat, right? Because meat can't cook that speedy. Because it's cooked very, very little time. Maybe this is something else. Maybe this is a dessert. นี่ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ส่วนของน้ำตาลกันก่อนใส่น้ำตาลมะพร้าว yes. ลงไปค่ะน้ำตาลทรายขาว okay. ใส่น้ำมะพร้าวเผาค่ะ coconut water and coconut milk okay. เสร็จแล้วทำให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะใครจะใช้แบบตะกร้อก็ได้หรือว่าวิธีอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้พิมพ์สะดวกที่จะใช้มือเพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วค่ะที่จะให้น้ำตาลละลายเข้ากัน We need to mix everything with our hand, okay? This must be very sweet, by the way. This thing, this must be very sweet. There are coconut sugar, normal sugar, coconut water. This must be really sweet. There are lots of sugar inside it. Like syrup. เราก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะส่วนของน้ำตาล okay. เราจะพักไว้ก่อนทีนี้เราจะมาร่อนในส่วนของตัวแป้งนะคะแป้งก็จะมีเป็นแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำเกลือแป้งเท้าส่วนตัวนี้เป็นออปชันเสริม I have no idea about these things. Maybe there's flour, but I don't know what is this. พิเศษค่ะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะถ้าใครมีติดบ้านติดครัวก็เอามาใส่สีมันจะสวย Sift all dry ingredients. Okay, but what is those dry ingredients? Maybe this is salt. สวยมากขึ้นค่ะก็จะออกสีม่วงๆหน่อยแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ทีนี้หลายคนอาจจะมีคำถามถ้าไม่มีแป้งข้าวเหนียวดำทำยังไงถ้าไม่มีตัดออกแทนด้วยแป้งข้าวเหนียวขาวทั้งหมดค่ะแล้วก็ถ้าอยากให้มันเป็นสีม่วงก็ใส่ผงมันม่วงได้หรือใช้เฉพาะแป้งข้าวเหนียวขาวทั้งหมดเลยก็ได้ค่ะเราก็จะได้ตัวขนมบ้าบิ่นที่เป็นสีขาวสีมะพร้าวอันนี้ก็น่าอร่อยเหมือนกันนะคะส่วนแป้งข้าวเหนียวดำนอกจากจะให้สีก็จะให้ในเรื่องของกลิ่นหอมด้วยนะคะทั้งหมดนี้เราก็จะร่อนรวมกันค่ะ These two things are looking very interesting Maybe this is something mixture of cocoa but I really have no idea about this thing. Maybe this is a food coloring thing. You know, sometimes you want to color your food. Maybe this is that eatable food color. สำหรับแป้งเท้าถ้าเราซื้อแบบหยาบมานะคะมันจะเป็นเม็ดแบบนี้ก็ให้ใช้ไม้พายนะคะค่อยๆกดให้มันค่อยๆลงผ่านกระชอนลงไปค่ะเรียบร้อยค่ะสำหรับมะพร้าวพิมพ์เลือก What is this? A coconut okay. ใช้เป็นมะพร้าวทึนทึกนะคะมะพร้าวทึนทึกก็คืออยู่กึ่งกลางระหว่างมะพร้าวอ่อนแล้วก็มะพร้าวแก่ค่ะไม่แก่จนเคี้ยวหยาบนะคะแล้วก็ไม่ได้อ่อนจนเกินไปแต่ถ้าใครอยากจะปรับสูตรให้เป็นมะพร้าวอ่อนก็ได้นะแล้วก็พิมพ์จะใช้เป็น2แบบขูด2แบบค่ะ okay. แบบแรกจะขูดฝอยเส้นเล็กๆเหมือนกับเราคั้นกะทิค่ะอันนี้คือเคล็ดลับความอร่อยเลยนะของสูตรนี้ที่จะมีมะพร้าวชิ้นเล็กๆแบบนี้แบบที่2ก็คือขูดแบบชิ้นใหญ่ๆค่ะโอเค we have two types of coconuts one of them is this two longer shape and one of them is grated okay so we are gonna use both of them ตัวขูดมะพร้าวที่พิมพ์ใช้จะเป็นตัวนี้นะคะ okay. ทีนี้เราจะใช้มะพร้าวขูดฝอยผสมลงไปในแป้งค่ะ okay. คลุกเคล้าให้เข้ากันOkay.
ราจะเทน้ำตาลนะคะกับกะทิที่เราผสมไว้ลงไปค่ะโอเค sugar mixture เทลงไปทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วเราจะนวดแป้งให้เข้ากันค่ะโอเค mixing together ค่อยๆ but someone must explain to me what is this dry ingredients it must be flour salt maybe sugar maybe I don't know but I need an explanation because in the subtitles it's not explained ครุกค่อยๆนวดไปนะคะนี่นะคะก็คลุกเขาค่อยๆนวดไปแบบนี้นวดจนเข้ากันนะคะตอนนี้แป้งของกิมก็สีสวยแล้วก็กลิ่นหอมมากๆเลยมีกลิ่นของตัวมะพร้าวชิ้นเล็กๆที่เราขูดลงไปมีกลิ่นหอมกะทิน้ำตาลแล้วก็เคล็ดลับความอร่อยของพิมอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือน้ำมะพร้าวเผาบอกเลยตัวนี้ช่วยให้ขนมอร่อยขึ้นมากๆเลยเป็นการทำแบบโบราณเลยค่ะ okay. แทบจะไม่ได้ใช้เครื่องมืออะไรเลยใช้มือในการผสมอย่างเดียวนี่นะคะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราจะเทมะพร้าวลงไปค่ะเทลงไปเลยโอเคก็คลุกเคล้าให้มะพร้าวเข้ากันกับแป้งค่ะ There are lots of coconut inside this pancake. Every ingredient is about coconut. Coconut sugar, coconut water, grated coconut, and this shaped coconut.There are lots of coconuts here. มะพร้าวแน่นๆเลยนะคะ This is looking very interesting. Look at this is looking very interesting. Well, okay, this must be very delicious. I'm sure that this is very delicious.I would love to try this one. แค่ไม่ให้เห็นเนื้อมะพร้าวเป็นสีขาวก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะใส่ถุงหรือว่าแรปหรือปิดฝาก็ได้นะ Let it rest, right? Okay. Rest for 1 hour. นะคะพักที่อุณหภูมิห้องอย่างน้อย30นาทีค่ะ okay. แต่ของพิมจะพักประมาณ1ชั่วโมงค่ะวันนี้พิมจะปรับเอาเตาย่างเนยที่ใช้ย่างหมูนะคะมาทำขนมบ้าบินแล้วก็ใช้ถ่านแบบไร้ควันค่ะจะทำให้ขนมมีกลิ่นหอมมากขึ้นถ่านไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่พอเกลี่ยๆกระจายให้ถ่านตัวเนี้ยร้อนทั่วถึงก็พอ Oh, wow, this is looking like a barbecue. That's really interesting. But we can make it at oven also, right? For example, oven or air fryer maybe. Okay.This cooking style is interesting. เพราะว่าถ้าใส่เยอะเกินไปขนมจะไหม้ก่อนค่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำมันนะคะทาลงไปบนกระทะป้องกันกันขนมติดค่ะเตาเริ่มร้อนแล้วค่ะก็เอาพิมพ์วางลงไปนะคะถ้าไม่มีพิมพ์ก็สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ว่าตัวพิมพ์ตัวเนี้ยมันช่วยให้เราเหมือนถ้าเราอยากได้แผ่นที่มีความหนาเท่ากันขนาดความกว้างเท่ากันแบบนี้ค่ะตัวพิมพ์มันก็จะช่วยเราได้อันนี้ก็พักมา1ชั่วโมงแล้วนะคะโอเคดูที่กระทะนะคะถ้ากระทะเริ่มร้อนเราก็ตักขนมลงไปเลยค่ะเกลี่ยขนมให้ระดับเสมอกันทั่วพิมพ์ค่ะไฟที่พิมพ์ใช้ย่างขนมจะอยู่ระดับกลางๆค่อนไปทางอ่อนค่ะเราก็ค่อยๆดูด้านล่างขนมนะคะถ้าสีมันสวยแล้วก็พลิกกลับด้านค่ะพิมจะพลิกกลับไปกลับมาแบบนี้ประมาณ4รอบค่ะหรือว่าจนกว่าขนมจะสุกดีนะคะก็ให้เราดูแล้วก็ตัดสินใจหน้างานได้เลยแล้วก็ใช้ไม้พายหรืออะไรก็ได้นะคะ How many minutes does it take to cook this side?I don't know how many minutes. I'm sure that this lady explained it when she was speaking, but there were no subtitles. But it doesn't cook too much, right? It cooked really fast. ค่ะกดขนมด้วยเวลาที่เราพลิกกลับด้านตัวหน้าขนมด้านล่างมันจะได้แนบกับกระทะค่ะ Wow. Look at that steam.
วิธีเอาพิมพ์ออกก็ใช้มีดปลายแหลมนะคะค่อยๆเลาะขอบเลาะทั้งสองด้านเลยค่ะมันก็จะออกได้ง่ายๆเลยพิมพ์ที่เอาออกสามารถไปใช้ต่อได้โดยไม่ต้องล้างก่อนค่ะขนมที่เอาออกจากพิมพ์ก็จับแนบกับกระทะสักหน่อยสีจะสวยขึ้นค่ะพอกรอบดีแล้วสีสวยแล้วก็ยกลงจากเตาค่ะสูตรที่ให้จะทำได้4ชิ้นถ้าใครไม่มีเตาย่างเนยไม่มีปัญหาค่ะสามารถใช้เตาแก๊สเตาถ่านแล้วก็เอากระทะมาย่างก็ได้ค่ะแต่ว่าแนะนำเป็นกระทะเทฟลอนหรือพวกกระทะหินอ่อนแบบนี้ค่ะก็จะย่างได้กรอบแล้วก็อร่อยเหมือนกันค่ะ This thing is really interesting. Maybe one of the most interesting thing. It must taste full of coconut and I'm so curious about what it tastes like. Okay, I'm so curious about this cake. เสร็จเรียบร้อยก็ตัดเป็นชิ้นพอดีคำเท่านี้ก็ได้อร่อยกับบ้าบิ่นสูตรนี้อร่อยมากอยากให้ลองทำมากๆค่ะMust be very delicious. I'm sure that this is very delicious. Okay. So this is the end of the video, my friends. I'm sure that there is cocoa inside it, right? One of those powders must be cocoa powder. But I'm not sure. Maybe you can help me to understand, my friend, but I'm sure that this must be very delicious.Full of coconut taste. I like that. Okay, Pimi Tasty, thank you for this beautiful recipe and this beautiful video. And thank you, my friends, for your suggestions. And thank you for watching it with me. I enjoyed this recipe. I don't know, maybe I can make it, but I don't know if I have all of those ingredients. I don't know. But okay, thank you for watching it with me, my friends. Have a nice day. Take care of yourself. Bye-bye.